มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนะคะประกาศฉบับที่8มรสุมถล่ม15จังหวัดใต้ฝนตกหนักเสี่ยงท่วมฉับพลันค่ะวันที่30พฤศจิกายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่1ธันวาคม2564ฉบับที่8ระบุว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงเข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างนะคะจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะคะสำหรับฝนที่ตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและกระบี่ค่ะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2ธันวาคม2564จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือ023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ